คุณครูที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องรู้ว่าเราต้องตอบโจทย์อะไรบ้างก่อนที่จะมีการรวบรวมพันไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียนเราจะมี2จุดหนึ่งครับการสำรวจสภาพภูมิศาสตร์และการศึกษาธรรมชาติของพันไม้เพราะฉะนั้นก่อนที่โรงเรียนพระรามชัยจะนำพืชเข้ามาปลูกเราต้องมีการวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์พื้นที่และในทางรองเดียวกันครับทั้ง5ลำดับนี้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนการ51อย่างไรเมื่อสอดคล้องเสร็จมีแผนการจัดการเรียนรู้มีรายงานอย่างไรท่านสอนอย่างไรสอนเสร็จชิ้นงานเกิดขึ้นอย่างไรผลงานก็สรุปจำนวนออกมาเป็นปริมาณกับคุณภาพนั่นคือทั้ง5ลำดับต้องอธิบายถ้าดูในไฟล์ PDF นะครับอันนี้ก็คืออธิบายมาดูใน 2.1 วงเล็บ1ครับรายงานสภาพภูมิศาสตร์10คะแนนเราต้องดูว่าปี55เรารายงานกี่ผังกี่พื้นที่ปี56เรารายงานกี่ผังกี่พื้นที่นี่คือรายงานสภาพภูมิศาสตร์ทำอย่างไรมาดูครับอาจารย์ที่ไปฝึกอบรมกับผมเนี่ยผมจะให้แนวทางการวิเคราะห์สภาพพื้นที่อันนี้เป็นตัวอย่างผังวิเคราะห์ดินกับน้ำจำได้ไหมครับอาจารย์ที่ไปฝึกอบรมนี่เป็นถังวิเคราะห์ลมกับแสงเพราะฉะนั้นคุณครูให้เด็กไปวิเคราะห์อย่างนี้ครับกี่พื้นที่ของพระราชาพิทยาคมในขณะในการก็ต้องมีแผนการสอนมีใบงานถึงเกิดชิ้นงานถ้าวิเคราะห์ความสอดคล้องคุณครูท่านไหนที่จะบูรณาการตรงนี้ท่านไหนครับที่เราจะชี้ประเด็นคุณครูให้คุณครูท่านไหนไปวิเคราะห์สภาพพื้นที่ยังเรียนสอนเกษตรทำไมงานสังคมศึกษาศาสนาหรือวัฒนธรรมไม่มาช่วยสังคมเรื่องสาระที่5เรื่องภูมิศาสตร์มาตรฐานที่ 25.2 เขาเขียนไว้อย่างไรได้อ่านดูใช่ไหมครับถ้ามาตรฐานที่ 25.1 มันเป็นการทำผังทิศแผนที่แต่มาตรฐาน 25.2 ของสังคมมันก็เป็นการวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียยุโรปแล้วก็มาเปลี่ยนวิเคราะห์พื้นที่พระรามชัยนั่นก็คือการชี้ประเด็นจะแล้วไปงานออกมาเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบโจทย์อย่างนี้ได้คะแนนไป 2.1 วงเล็บ1ครับคือได้คะแนนก็นี้2.1 วงเล็บ1ทีนี้พอมา 2.1 วงเล็บ2ครับรายงานพืชที่จะนำเข้ามาปลูกพืชทุกชนิดที่เราจะนำเข้ามาปลูกในโรงเรียนตามที่เราได้วิเคราะห์สภาพพื้นที่เราบันทึกไว้กี่ชนิดกี่ต้นจำนวนกี่ชนิด2ปีรายงานอย่างไรรายงานพืชที่จะนำเข้ามาปลูกรายงานอย่างนี้ครับพืชนั้นที่จะนำเข้ามาปลูกมันอยู่ในสภาพธรรมชาติลักษณะวิสัยอย่างไรสภาพต้นนั้นเป็นอย่างไรการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติถิ่นอาศัยสภาพกายภาพคุณครูต้องบูรณาการสร้างใบงานเหล่านี้ให้นักเรียนครับในวิชาที่เราสอนถึงจะได้คะแนน10คะแนนใน 2.1 วงเล็บ2คุณครูท่านไหนที่จะพาเด็กไปศึกษาพืชอย่างนี้ครับก่อนที่จะนำเข้ามาปลูกในโรงเรียนถ้ามีข้อหลักสูตรวิทย์แต่สาระสาระที่เท่าไหร่ที่มาทำเรื่องนี้สาระที่เท่าไหร่วิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์อย่างนี้ให้เห็นภาพก่อนสาระที่หนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตส่วนใหญ่เรียนรู้โครงสร้างพืชมุ่งไปที่โครงสร้างแต่ถ้าเป็นถิ่นอาศัยพวกกายภาพนี่น่าจะเป็นชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในสาระที่สองนั่นคือการวิเคราะห์หลักสูตรการที่มันจะสอดคล้องที่มันเข้าที่มันน่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่ไปบูรณาการกับจุดการศึกษาและพระศึกษาในสาระที่3การออกกำลังกายการเล่นกีฬาการสันทนาการกับเรื่องนี้มันก็ไม่เข้ากัน
ถ้าคุณครูวิเคราะห์ความสอดคล้องได้ปุ๊บมีใบงานซึ่งตัวหนังสือพวกนี้คุณครูที่สอนเรื่องนี้ต้องไปทำเป็นใบงานเมื่อได้ใบงานเสร็จปุ๊บเราก็จะมาตอบโจทย์ข้อนี้ครับศึกษาได้กี่ชนิดแต่นี้ยากไหมง่ายนิดเดียวถ้าให้ผมสอนแต่ว่ายากอะไรเยอะง่ายนิดเดียวทีนี้มาดู 2.2 ครับ 2.1 จบไปแล้วนะครับทีนี้ 2.2 กำหนดชนิดพันธุ์ไม้ที่ประกอบกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ครับเรากำหนดอย่างไรกี่พื้นที่แสดงใบงานต่างๆกำหนดยังไงครับมาดูตอนแรกเราวิเคราะห์ไว้ก็คือพื้นที่นี้เราวิเคราะห์ครับสมมติว่าพลานใช้เอาพื้นที่ที่1นี่แหละเราวิเคราะห์พื้นที่ที่1วิเคราะห์มาผังต่างๆผังสูงต่ำทิศทางการไหลของน้ำผังลมแสงผังมุมมองเช่นแล้วก็เอามาจัดพื้นที่ครับเราจะปลูกอะไรตรงไหนถ้าผังอย่างนี้ขึ้นครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปลูกพืชเราก็ต้องมีการวางแผนว่าจะปลูกอะไรตรงไหนกี่ชนิดกี่ต้นซึ่งพืชที่จะปลูกตรงนี้ล้วนแล้วผ่านการศึกษาในข้อที่ 2.1 วงเล็บ 2มาแล้วทั้งหมดที่ผมพูดอย่างนี้ทันไหมนี่ฟังว่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมจะพูด 2.1 มันกับกฎหมายนะครับพูดตามหัวข้อกระทงเพราะฉะนั้นคุณครูที่จะขึ้นในแต่ละหัวข้อกระทงในโกงผมไม่ได้ถ้าต้องพูดมาดีๆให้มันตรงผังที่วิเคราะห์ก็ต้องผังตามที่ข้อ 2.2 โอ้ข้อ 2.1 วงเล็บ1คือผังนั้นแล้วพืชที่จะนำเข้ามาปลูกตามที่ 2.2 นี้ก็ต้องมาจาก 2.1 วงเล็บ2ผัง 2.1 วงเล็บ1กับวงเล็บ2มันสอดคล้องกันจากสารลงพื้นที่ในข้อ 2.2 ตรงนี้ตรงผังกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่5ขแนนแล้วผังตรงนี้จะปลูกอะไรบ้าง2.2 วงเล็บ2เขาบอกว่ากำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูกในวัชรภูมิเรากำหนดด้วยกี่ชนิดกี่ต้นการกำหนดจะเป็นตารางอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่นั้นเรากำหนดพื้นที่ที่1 2 3 4 5เราจะปลูกอะไรแล้วก็มาบอกครับพื้นที่ที่1ปลูกอะไรเหตุผลในการปลูกแล้วก็วัชรภูมิมันก็จะเป็นตัวอย่างอย่างนี้สอดคล้องกันมาเพราะฉะนั้นผ่านกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่กับกำหนดชนิดต้นไม้ที่จะมาปลูกคุณครูท่านใดจะบูรณาการเกษตรอะไรที่จะช่วยถ้าพูดถึงเกษตรท่านรับผิดชอบแล้วนะอาจารย์ท่านไหนสอนเกษตรอยู่ในห้องนี้ไหมอาจารย์เรียนเองนะอาจารย์สมบัติอาจารย์สมบัติก็วนกันอยู่สองท่านนี่แหละประธานชัยจะเป็นผิดช่วยอะไรได้บ้างการงานจะเป็นผิดการงานไหมการงานจะสอนอะไรสอนการงานม.1ใช่ไหมครับสาระที่หนึ่งการงานมันเขียนว่าอย่างไรมันมี4สาระการงานอาชีพแม้กระทั่งบทสูตรที่เราสอนยังไม่รู้นับภาษาอะไรทำงานสอนก็ไปใส่ใช่ไหมครับนี่เป็นสำคัญตรงนี้ประธานชัยวิทยาสาระที่หนึ่งเขาเขียนว่าการดำรงชีวิตในครอบครัวในมาตรฐานที่ม.1.1ช่วงประมาณสักม.4ถึงม.6ม.4ถึงม.6เขาเขียนว่าการปลูกพืชขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมนี่การปลูกพืชขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์ตรงกับสาระที่หนึ่งของการงานอาชีพและเทคโนโลยีวันนั้นได้อาจารย์เป็นผิดคือข้างอย่างเงี้ยตกเลยประหลาดใจครับตกเลยครับท่านโรงเรียนท่องมาให้ดีนะหลักสูตรที่ตัวเองสอนนี่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราโชว์หลักสูตรอาจารย์ก็โชว์ไปงานโชว์ไปงานกำหนดพื้นที่กำหนดพืชเสร็จแล้วโชว์ผลงานที่นักเรียนทำก็มาสรุปจำนวนนี่คือจะตอบโจทย์ในข้อ 2.2 วงเล็บ2ครับข้อ 2.2 วงเล็บ2นี้ยากไหมเหนื่อยแทนคุณครูเนาะ2.3 ผังภูมิทัศน์ครับผังภูมิทัศน์ก็เหมือนเดิมแผนการสอนสอนท้องก็หลักสูตรได้แล้วทำได้กี่ผังผังภูมิทัศน์เป็นยังไงมาดูครับจากการที่เราดีไซน์ไว้เมื่อสักครู่ว่าพื้นที่ที่เราจะทำใหม่มันเป็นอย่างนี้ที่จะปลูกใหม่และพื้นที่จะปลูกเป็นอย่างนี้สุดท้ายภาพปรากฏออกมาเป็นภาพนี้
นี่คือผังภูมิทัศน์ก่อนที่จะปลูกเราจะวางผังภูมิทัศน์จะปลูกอะไรตรงไหนกี่ชนิดกี่ต้นผังภูมิทัศน์นี้ใครจะทำใครจะสอนอาจารย์สมบัติมีไหมอาจารย์เหนียนมีไหมทำไมอาจารย์ศิลปะไม่มาช่วยจะปลูกบัตรูตรงนี้สี่ต้นทำดีไซน์ให้หน่อยไม่ใช่ครูทำนะครับคือครูสอนนักเรียนทำเด็กกลุ่มนี้เอาบัตรู5ต้นจะทำยังไงจะปลูกพุทธรักษาสี่ต้นเธอจะทำยังไงจะปลูกเหลืองปริยาธรตรงนี้จะปลูกเตียนตังเตี้ยจะปลูกกองก้อยรอดขอนจะปลูกชายเด็กที่พูดมาอาจารย์เป็นจิตไม่รู้สักชื่อเลยที่พูดจะปลูกยังไงก็ต้องทำเป็นผังภูมิทัศน์ขึ้นมาได้ไหมครับยากไหมยากกว่านี้ทีนี้มาดูลำดับถัดไปครับอันนี้คือผังภูมิทัศน์ 2.4 อยากได้30คะแนนเขาบอกว่าต้องโชว์ว่าหน่วยงานมาบริจาคต้นไม้เราที่จะนำเข้ามาปลูกหน่วยงานชุมชนผู้ปกครองบริจาคชนิดกี่ต้นห้องพี่ดีทำยังไงนะทีเราก็ต้องไปขอความร่วมมือกับชุมชนให้มามีส่วนร่วมเช่นอาจารย์อยากจะปลูกกัญชาขอรับบริจาคกัญชาหน่อยใครจะบริจาคให้ป้าอยากจะปลูกต้องแล่งหลังโรงเรียนใครจะบริจาคให้ป้าถ้าไม่มีใครบริจาคเลยครับมาดูข้อ 2.4 วงเล็บ 2การขยายพันธุ์ครับเราขยายพันธุ์เองกี่ชนิดกี่ต้นด้วยการทำอะไรบ้างใครจะบูรณาการ 2.4 วงเล็บ 2นี้แต่อย่าพูดรวมๆพูดให้มันเป็นสาระเป็นกลางให้มันเป็นตรงสาระไหนมาตรฐานไหนมันถึงจะที่ประเด็นได้ไม่ใช่วันนั้นขึ้นกับเซียนสอนพอคณิตศาสตร์แต่ไม่รู้ว่าคณิตศาสตร์สามารถไหนก็ต้องมีข้อให้เห็นนะครับสาระที่หนึ่งนั่นแหละครับที่ผมยกตัวอย่างให้อาจารย์เป็นติดให้มาตรฐานที่ม.1.1 นะครับเราก็ต้องชี้ประเด็นปุ๊บเป็นนะครับแล้วการปลูกเพิ่มครับเมื่อเรากำหนดเสร็จใครเป็นคนปลูกเราขยายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเราปลูกกี่ชนิดกี่ต้นใครจะสอนเรื่องการปลูกเกษตรอีกนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่าการงานอาชีพสาระที่หนึ่งเรื่องนี้จะเข้าได้ใช่ไหมครับ 2.5 เมื่อปลูกเสร็จมีการบันทึกครับการบันทึกหลังการปลูกมี4ข้อนี้บันทึกการดูแลบันทึกการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก็ว่าบันทึกคุณสุนทรีใครจะบูรณาการให้เด็กไปบันทึกหลังการปลูกคุณครูท่านไหนก็คุณครูที่พาให้เด็กปลูกได้ไหมก็สร้างรายงานขึ้นมาต่อเลยเพราะฉะนั้นแผนบางเรื่องอาจจะควบลำดับที่4ที่5ควบกันเลยได้ไหมขึ้นอยู่กับเราจะนำเสนอครับแผนบางอันจะต้องแยกกันแต่บางอันอาจจะรวบแล้วด้านไหนก็แล้วแต่หลักสูตรของไทยจะควบได้มากน้อยเพียงใดนี่คือองค์ประกอบที่2 100คะแนนมาดูตัวอย่างข้อเสนอที่ทำสมัยก่อนครับตัวอย่างเอานะที่ผมใส่ในไฟล์ไว้ให้แล้วล่ะองค์ประกอบที่2มีทั้งหมด5ข้อ100คะแนนมาดูข้อที่ 2.1 ครับวงเล็บ1กับวงเล็บ2วงเล็บ1รายงานสภาพภูมิศาสตร์เขาก็บอกว่าพื้นที่เขาที่จะนำมาเขาเอาตรงไหนเขาก็ทำแต่ก่อนที่จะถึงตรงนี้ต้องโชว์อะไรก่อนครับก่อนที่จะมาโชว์ถึงวิธีการสอนต้องโชว์อะไรก่อนวิเคราะห์แล้วก็มาโชว์แผนแล้วก็มาบอกอธิบายแผนนั้นสอนยังไงก็สอนอย่างนี้ครับก็เลือกพื้นที่มาเสร็จแล้วก็พื้นที่นี้มาขยายแล้วก็มาให้เด็กวิเคราะห์วันสรุปนี้ต้องให้ดูภาพการวิเคราะห์พื้นที่ก่อนถึงมาสรุปว่าวิเคราะห์กี่พื้นที่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ให้ดูภาพเลยนี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์เพราะนั้นสมัยก่อนมันจะสับไปสับมามันไม่เป็นระเบียบนะครับมันดูแล้วมันก็เลยสับสนคนละมาบางโรงเรียนอยากเอาผลงานก่อนก็ขึ้นก่อนบางโรงเรียนอยากเอาสรุปขึ้นก็ขึ้นแล้วแผนไปอยู่สุดท้ายมันก็เลยไม่เห็นเรียนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นการรายงานสภาพพื้นที่